ไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยครับสุพรรณบุรีมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นหลานชายแท้ๆ2คนฆ่าน้าของตัวเองคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาฆ่าเนี่ยเพราะเขาโกรธที่น้าเนี่ยชอบมาดุด่าชอบมาว่าแม่ของตัวเองหลังจากนั้นก็คือก่อเหตุฆ่าน้านะคะเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปตอนช่วงประมาณ 16:30 นาทีตำรวจที่สุพรรณบุรีค่ะได้รับแจ้งบอกว่ามีการฆ่ากันตายอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยลงพื้นที่บ้านหลังนี้ล่ะค่ะที่มีคนตายอยู่ก็ไปเจอศพนายชลทิศหรือว่าแบนอายุ34ปีเป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่นะคะแล้วก็ที่หัวกับท้ายทอยมีบาดแผลชะกันคล้ายๆกับถูกของมีคมหรือว่าของแข็งเนี่ยทุบตีที่บริเวณศีรษะแล้วก็ที่ลำตัวนะคะแล้วภายในบ้านก็พบร่องรอยของการต่อสู้ไปสอบถามคุณจินดาคุณจินดาเนี่ยโอ้โหแทบช็อกเลยเพราะเธอเป็นคนแรกที่ไปเจอศพค่ะเธอบอกว่าคือหลังจากที่ไหว้เจ้าตรุษจีนเรียบร้อยแล้วก็เลยจะเอาของไหว้เนี่ยมาแบ่งให้กับชลทิศคือเป็นเพื่อนบ้านกันล่ะแต่ปรากฏเรียกตั้งนานไม่ตอบก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปโอ้โหช็อกเลยสิคะเจอกลายเป็นศพค่ะก็นี้ไม่เคยนอนไม่ได้นั่งหนาอะไรครับเห็นนักหนาอะไรก็มีเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรที่เกี่ยงกันออกเลยแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนนี้มันไม่มีมังค่าวมังแกงมึงมันก็ไปหาพี่สาวมันนู่นอ่ะครับเหมือนจะไปขอข้าวกินหน้าละหาต้มน้ำหัวม้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ด่ามันไงเรื่องมันเป็นแค่นี้แหละก็ไปเหมือนแล้วปกติแกทำงานทำการเนี่ยทำงานทำการทำวันตั้ง500เนี่ยแต่ตอนนี้มันไปทำงานเนี่ยยังไม่รู้ว่าที่ทำงานมีตรงไหนเลยต้องไปถามให้ย้ายหน่อยมาก่อนมันทำบ้านสำหรับผู้ที่ก่อเหตุอย่างที่บอกก็คือเป็นหลานเนาะ2คนณัฐวุฒิอายุ30ปีกับณัฐพรอายุ25ปีนะคะ2คนนี้เป็นพี่น้องกันเลยไปตรวจสอบคือตอนแรกเนี่ยยังไม่ทราบแต่เห็นว่า2คนเนี่ยพิรุธหลังจากนั้นก็รับสารภาพบอกว่าร่วมกันก่อเหตุฆ่าชลทิศเป็นน้าชายโดยอาวุธที่ใช้คือท่อนเหล็กค่ะทุบตีจนเขาตายหลังจากนั้นก็เอาอาวุธเนี่ยไปทิ้งอยู่ในคลองหน้าบ้านทำลายหลักฐานสาเหตุถามว่าไปฆ่าน้าทำไมเขาบอกเขาไม่พอใจเพราะเมื่อคืนเนี้ยน้าเมาเหล้าก็เลยมาทะเลาะชกตีกันอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็เหมือนกับว่ามาทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเองด้วยนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนบ่ายไหว้เจ้าเสร็จก็กินของไหว้เจ้าเนาะเอาเหล้าไหว้เจ้านั่นแหละมากินย้อมใจก่อนแล้วค่อยก่อเหตุจริงๆแล้วเวลาเขากินของไหว้เจ้าคือให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองเนาะแต่นี่ไหว้เสร็จไปฆ่าน้านะคะแต่อ้างว่ามีความแค้นสะสมมานานตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดนะคะล่าสุดน้าสาวของผู้ตายที่เมาและอาละวาดทำร้ายคนในครอบครัวแล้วก็ทางพี่สาวผู้ตายบอกว่าโดนซ้อมเหมือนเป็นกระสอบทรายเลยก็เลยอาจจะเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะใช่ก็มีแค่เขามันเป็นยังไงแม่ช่วยเล่าให้ฟังเวลากินเหล้าแล้วเขานิสัยแบบเอาใครก้าวไม่อยู่เหมือนกันไม่ว่าใครดีถามว่าพูดจาไม่ดีเออพูดจาดีเขาก็พูดจาดีถึงเขาจะเมาเขาก็พูดจาดีเขารู้เรื่องไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเขารู้เรื่องว่านี่คือแม่คือพี่น้องแต่เวลาเมาแล้วอย่างว่ามันก้าวไม่อยู่หรอกใครเมาก็เอาไม่อยู่มันก็มีแค่ครอบครัวมันที่ว่าจะมันจะมีปัญหาคนอื่นมันไม่เคยก่อเรื่องถามเป็นยังไงก็มันถามว่าไอ้หลานที่ว่าตีน้ำมันก็เป็นมันก็เป็นเด็กดีนะมันไม่เคยก้าวร้าวน้ำนะแต่น้องคงมันก็น้องคงจะทนไม่ไหวแล้วมันบ่อยเกินจะเห็นว่าแม่โดนทำร้ายบ่อยใช่มันเป็นนั่นแหละก็มีที่มาที่ไปเหตุปัจจัยที่ทำให้ก่อเหตุขึ้นนะคะแต่ถึงอย่างไรนะเหตุปัจจัยไปทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณทำนะมันก็เป็นเรื่องเศร้าสลดนะเป็นเรื่องที่มันเหนือกว่าสิ่งที่มนุษย์จะคาดเดานะแล้วก็ไม่สิ่งที่ไม่ควรเกิดนะฮะ